ลุงปานครับเป็นคนลาวคนลาวเกิดที่นี่เลยเกิดโยกวายเลยที่หมู่บ้านอ่ะมีคนอยู่กี่หลังคาเรือนมีประมาณจักร้อยนึงคนลาวหมดหรือเปล่าคนลาวหมดอ่ะคนลาวหมดเขามามุงม้อนบ่กันให้แก้มไม่ค่อยมีคนเนี่ยผมก็เป็นยายอยู่หั่นน่ะเป็นไอ้คุณยายอยู่หั่นเดี๋ยวนี้ผมกลับมาแล้วผมก็บ่ได้ไปนานแล้วเป็นปีแล้วแล้วลูกเฒ่าแท้ก็ไปอยู่ที่อยู่เป็นเที่ยวท่องเที่ยวแล้วปีนึงแล้วลูกไปแล้วแล้วนี่ลาวทั้งนั้นแหละพม่าบ่ปุ่นพม่าก็บ่มีแกมม้อนก็บ่ให้แกมเลยล่ะแล้วอย่างคนลาวกลุ่มที่หมู่บ้านเนี้ยเขามาจากที่ไหนกันเมืองไหนที่ลาวแต่ก่อนนี่พ่อแม่ผู้ญาติตานายก็ว่ามาทางมุกจังนั่นแหละเวียงจันทน์มันหนีจากโรงค้ามาเป็นกวายนั่นแหละเป็นป่าแล้วเขาทำอาชีพอะไรกันเฮ็ดไผ่เฮ็ดนานี่แหละเฮ็ดไผ่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็ได้ตอนผมนี่นะเฮ็ดไผ่เฮ็ดนาเฮ็ดอะไรกินนี่ก็ได้เฮ็ดยังตอนขึ้นมาพี่ผมย้ายขึ้นมาพี่ประมาณจักคิดกว่าปีแล้วแล้วเขาอพยพมาเพราะอะไรอ่ะรู้กันเลยล่ะเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างพ่อแม่ผู้ญาติตานายก็ว่าหนีจากมาคือจะกว่าปิ่นอะไรมาก็ไม่รู้เป็นก็ว่าหนีหนีมาจากพุ่นจากพี่เพิ่นก็บอกให้นี่เขาก็บ่ได้ถามจังไหนจังไหนเขาก็เกิดที่นี่พ่อแม่ผู้ญาติตานายตายแล้วก็เขาก็ทําให้ทํานากินมีหว่ามีสวนกันล่ะมีที่ดินนี่ในเฮ็ดกินเฮ็ดไทยเฮ็ดยากินแล้วก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่วัดในวันมานี่ก็กูขึ้นม้ามึงขึ้นม้ากูขึ้นม้ามึงขึ้นม้าแล้วก็มารวมกันอยู่นี่แล้วก็ได้มาตั้งหลักตั้งฐานอยู่นี่ก็ได้มาปลูกข้าวปลูกอะไรกินนี่นี่แล้วก็ปลูกข้าวบ่ได้หยังบ่ได้แล้วก็ได้ปลูกยางก็ได้ประมาณสัก 3,000 หุ่มนี่แหละของผมนี่นะและพี่น้องผู้ญาติตานายพี่น้องก็ญาติก็บ่ปลูกยางกันหยังกันก็ได้กินเนื้อยางนี่แหละแต่เฉพาะได้มากินมาทานมันบ่ว่าแล้วอย่างวัดที่เนี่ยมีที่เดียวอ่ะวัดลาวมีที่เดียวนี่แหละวัดลาวชื่อวัดอะไรที่นี่วัดคำแพงภูผาวัดคำแพงภูผาคำแพงน่ะชื่อวัดอะไรนะพี่เอื้อนทั้งปีนเลยนะชื่อวัดอะไรนะวัดภูผาคำแพงมีวัดเดียวนี่ของลาวของลาวแล้วอย่างที่เมืองอื่นมีวัดป่ะมีวัดลาวกันน่ะต่างไว้บอกใหญ่กันวัดถวายนะวัดใหญ่เป็นเสือกอ่ะ2ตันนี่ทุกบ้านบ้านแล้วมีทุกบ้านแล้ววัดแต่ว่าวัดถวายนี่มันบ่มีหยังสิมาแก่มวัดบ้านอื่นนี่มันสิมีแก่มมีพม่ามีม้อนมีตารางก็มีแล้วพระเนี่ยก็เป็นพระลาวพระลาวทั้งนั้นแต่วัดอื่นเนี่ยมันสิเป็นพระลาวมีพระพม่ามีเขาปลูกไว้เพราะเขานะจังจะดีนี่แหละอันนี้จะดีนี่คือกันแหละพระม้อนเขาปลูกไว้มีพม่าเขาปลูกไว้มีตารางเขาปลูกไว้มีอันนี้เคยบวชพระป่ะพี่อันนี้ลาวนี่ปลูกไว้เนี่ยพี่เคยบวชพระวะบวชคิดแล้วก้อนนี่บวชเทียงก็มาบวชที่บวชที่บ้านเพิ่นแหละบวชที่วัดนี้ป่ะก็ได้บวชวัดนี้วัดประวายเพิ่นน่ะอ๋อบวชวัดประวายวัดบ้านประวายเพิ่นน่ะแล้วเวลาเขามีงานวัดพระเขาก็จะมารวมกันที่นี่มารวมกันที่นี่มีแต่คนลาวมีแต่คนลาวคนมากๆนักเรียนเขาก็อยากมาทานน้ำมะขิมน้ำเขาก็มาเขาเพราะว่าเขาเคยกันเยอะกันพักกันเยอะกันเขาก็มาเขาก็มาทานน้ำกินน้ำกันเลยนะพี่เวลาคนลาวมารวมกันที่วัดเนี้ยเยอะเยอะแค่ไหนอ่ะเยอะเลยคนเยอะแค่ไหนเต็มนี่เลยแหละเต็มสาราเนี่ยเวลาทานกระถิ่นย้ำกระถิ่นนั่นนะเต็มนี่แหละพระศาสดาพระศาสดากระจายพระศาสดาทานกระดออะไรเต็มนี่แหละคนเต็มนี่เลยเต็มวิหารเลยทานวัดคนทานไม่ได้เพราะว่าวัดมันเล็กเนี่ยสร้างขึ้นใหม่ในที่หลังอันนี้
มันเป็นวัดนะนี่อันนี้มันเป็นทางไหว้พระพุทธเจ้าบ้อนพระพุทธเจ้าเราอยู่ที่พม่ามากี่ปีแล้วนะตั้งแต่เกิดกี่ปีแล้วผม61ปีนี่61ปีเรารู้สึกไหมว่าเราก็เป็นคนพม่าหรือเราเป็นคนลาวอยู่เราเป็นคนลาวอยู่แต่ว่ามันอาศัยอยู่พม่ามันเป็นบัตรพม่าแล้วผมก็ไปไปมาม้าเขาเส้นน้อยๆพ่อแม่กับพามาอยู่นี่เหมือนกันตะก้อนนี่น้ำพระถ่วมตะก้านี่ไปอยู่ก็คืนพ่อแม่พาไปเส้นเล็กๆเลยแล้วก็กลับคืนไปพ่อม้าแม่ตายแล้วเรากลับคืนไปพ่อม้าไปอยู่พ่อม้าเราคิดไหมว่าเหมือนว่าอยากกลับไปอยู่ประเทศลาวคิดเยอะอยากกลับไปอยู่ประเทศลาวกับไปกับพ่อแม่กับคือพ่อแม่กับก็พ่อแม่กับเกิดที่นี่นะเกิดอยู่ประมาณเกิดอยู่ก็ไหวจะไปแล้วโคตรเที่ยวก็กลับไปพุ่นกับหมูกลับไปยังเขียนนะพี่น้องทั้งแม่พี่น้องทั้งเมียนี่ก็กลับไปยังเขียนกับหมูอาหารลาวที่เขายังทำกินกันอยู่นี่มีอะไรมันก็ธรรมดากินปลาเนี่ยปลาเนี่ยแหละกินปลาเอาปลามาเฮ็ดปลาไปเฮ็ดอะไรกันกินทำให้ทำนาหัวสวนกับหมูน้ากับมูตำหมักภูมิน้ากับแล้วผมเนี่ยกับมีน้าทงกองทงแล้วก็เฮ็ดกินพ่อแม่พาเฮ็ดกินไปเฮ็ดน้าถึงเนี่ยก็ได้ไปไปแล้วเมื่อกี้อยากไปฆ่าไปขายน้ำเขาเอาหัวไปเลี้ยงหัวใหญ่แล้วก็ไปน้ำกูรู้คุณเอาหัวไปขายได้เงินได้ดองมาแล้วก็เอามาเฮ็ดให้เฮ็ดน้าเท่านั้นนะหัวขายก็ขายไปให้ไทยนี่แหละขายเขาทั้งไทยทั้งคนรู้คนนะทั้งไปกอดมันวัฒนธรรมลาวมันถูกกลืนไปมากมั้ยถูกกลืนไปกับพม่ามั้งวัดลาวนี่ไม่ใช่แบบวัฒนธรรมอ่ะแบบไม่ใช่วัดวัฒนธรรมความเชื่ออะไรเงี้ยมันถูกกลืนพม่าเกินไปมั้งวะมันเกินนะนี่ขอเขาเล่ายังแล้วนะขอเขาเล่ายังเรามาสั่งเขาก็ให้อนุญาตวัฒนธรรมเขาคิดว่าเป็นวัดเขาว่าวัดประเพณีพี่น้องนี่นะทางลาวนี่ที่เราเฮ็ดกันอยู่นี่ทางพม่านี่อันนี้ยากเฮ็ดกันอยู่บ่เอาอนุญาตกันเฮ็ดพร้อมเพียงยังนากันมาเฮ็ดเราขอพม่าแล้วขอพม่าแล้วยังแล้วขอให้ต่างบุญบ้างบุญยังเราก็บ่ห้ามอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้อยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้บั้งไฟมีบ่บังไฟเพิ่นบ่มีล่ะเพิ่นเฮ็ดบ่ไหวได้อืมเพราะว่าคนลาวนี่เพิ่นก็ได้บ่เฮ็ดกันไงแต่ว่าบุญข้าวหลามบุญข้าวจี้นี่ก็มีเฮ็ดข้าวหลามกันเฮ็ดให้เฮ็ดข้าวหลามกันเหยังกันเผาข้าวหลามกันเหยังกันมาทานมีบุญหยังแน่นี่บุญบังไฟได้ก็มีก็มีเพิ่นบ่เฮ็ดเป็นได้บังไฟจังซั่นทําหยังทั้งมึงจั่นน่ะนะแต่ว่าก็เห็นอยู่มันก็เข้าออกมาเห็นอยู่แต่ว่าไปเบิ่งเนี่ยบ่ได้ไปแค่แล้วนี่มีบุญอย่างนี้เดือนไม่บุญนั่นบุญขลามนี่แหละบุญขลามบุญขลามมีแต่บุญขลามนี่ล่ะบุญกฐินบุญกฐินก็บุญขลามก็นี่ล่ะบวชพระย้ําบุญหลวงเทียก็บวชเดือนที่มีบวชเดือน6นี้ก็นี่ล่ะบวชเดือนที่ก็บวชเดือน6นี่ล่ะก็มันลาวนะเราว่าแต่เขาบ่เรียกเวลาหรอกมี1ก็มาบวชมี2บวชนี่คือเวลาแล้วล่ะพม่าแต่แม่นลาวนี่บวชเดือนที่ก็เดือน6เท่านี้ล่ะมี2 2เที่ยวเท่านี้ล่ะเกิดนั้นเขาบ่บวชแล้วถ้ามีบุญอย่างนี้ออกพรรษาออกพรรษาเท่านั้นล่ะวิสาขะที่ผ่านมานี่มื้อ21นี่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญยามวันพระนี่เฮ็ดบุญทุกวันพระเฮ็ดอันเฮ็ดขนมนี่นะเฮ็ดข้าวต้มขนมนี่นะยามวันพานี่เฮ็ดทุกวันพาแล้วแหละมาทานวัดนี่เข้าน้ําโมทนาอาหารมาทานกูมามึงมาเห็น1ลังเทียก็มา2ก็มีมา3ก็มีลังเทียก็มาคนเดียวก็มีแต่ถ้าผู้ใดใจใส่ใส่ท้าก็คือล่ะรวมๆกันมาทานอันนี้ก็นี่อยู่นี่คนครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาสร้างเพิ่นมาสร้างแล้วนี่เฮาก็คอยนําเพิ่นมา
ไปก้อนนี่เฮาก็อยู่ก็หวายกันเลยนําเพิ่นมาแล้วก็ได้มาอยู่นําเพิ่นนี่เฮาก็บ่มีงานหยังเฮาก็ไปปลูกยางปลูกยางไว้ก็พอได้กินยางนี่แหละ5 6 7ปีมาแล้วยางนะ7ปี8ปีมาแล้วนี่ก็ได้ยางนี่แล้วก็มาทานนําเพิ่นมาขายดอกไม้ซอยเพิ่นให้เงินให้ผู้บ่าได้แล้วก็เงินให้ผู้บ่าผู้บ่าก็ต่างเขามาทานก็ทำมาทานนั่งกับผู้บ่าวก็สร้างไหนๆเนี่ยนี่แหละท่านนี่แหละ